ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะหนึ่งวันที่ในอดีตเนี่ยสำคัญต่อชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากๆวันนั้นก็คือวันที่20กันยายนค่ะซึ่งเคยเป็นวันทรงดนตรีในการนี้ค่ะทางรายการจึงได้เชิญอาจารย์สวัสดิ์จงกลผู้เชี่ยวชาญประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการถึงเรื่องนี้ยินดีต้อนรับอาจารย์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะพูดถึงวันทรงดนตรีเป็นวันที่ชาวจุฬาเคยตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาทุกปีนะคะตั้งแต่ปี2501ถึงปี2516เลยใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์กล่าวถึงประวัติหรือที่มาของเรื่องวันทรงดนตรีหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันที่ระลึกวันทรงดนตรีเนี่ยมาปีนี้เป็นช่วงที่เราได้ดำเนินมาค่อนข้างจะเป็นปึกแผ่นแล้วนะฮะถ้าเผื่อพูดถึงวันทรงดนตรีก็จะต้องแยกออกเป็น3ช่วงนะฮะช่วงแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับก่อนวันทรงดนตรีมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะที่ว่าพูดถึงก่อนวันทรงดนตรีก็เพราะว่าในมีอยู่ปี2500เนี่ยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่จุฬาบัณฑิตวันพอวันที่2ของวันพระราชทานปริญญาบัตรในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับพวกคณาจารย์และผู้บริหารว่าไม่สามารถที่จะโดยร่วมในการที่ถวายพระสุธารสประยักษ์พระกยาหารว่างหลังจากที่พระทานปริญญาบัตรแล้วตามปกติหลังจากพระทานปริญญาบัตรก็จะมีการที่ถวายพระกยาหารว่างก่อนเสด็จกลับแต่วันนั้นพระองค์ท่านรับสั่งว่าวันนั้นจะต้องกลับเลยเพราะสมเด็จพระนางเจ้าจะมีพระประสูติการเจ้าฟ้าพระองค์ใหม่แล้วก็พระองค์ท่านรับสั่งว่าเนื่องจากว่าท่านรับสั่งว่าลูกคนนี้จะเกิดมาในวันที่พระทานปริญญาบัตรก็คิดว่าจะตั้งชื่อเจ้าฟ้าองค์มาให้มีคำว่าจุฬาอยู่ด้วยแล้วก็ได้เป็นที่มาของพระนามของพระองค์พระธิดาของพระองค์ท่านในวันนั้นคือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครับทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ครูนิสิตครูบาอาจารย์ก็ดีใจนะครับก็วันหลังจากวันนั้นต่อมาก็นิสิตก็จะขอเข้าเฝ้าเพื่อที่จะถวายชัยมงคลเจ้าฟ้าพระองค์ใหม่ค่ะพระเจ้าอยู่หัวก็ตกลงก็ทรงนัดว่าวันที่วันที่จะให้นิสิตเข้าเฝ้าเป็นวันศุกร์ที่วงที่ลานที่พระที่นั่งอภรณ์สถานวันนั้นเป็นวันทรงดนตรีพอดีพระองค์ท่านก็เลยเชิญนิสิตเข้าฟังดนตรีด้วยทีนี้ในระหว่างที่เป็นวันนั้นก็นิสิตก็ถวายของขวัญเป็นที่แก่สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์ใหม่แล้วก็ถวายชัยมงคลผ่านไปทางวิทยุต่อไปดีทีนี้วันนั้นพระองค์ท่านทรงพระสำราญอยู่มากปรากฏนิสิตจำนวนหนึ่งที่รู้กันอยู่คือนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันจำนวนหนึ่งก็เข้าเป็นสมาชิกของวงดนตรีอสอยู่แล้วนะวันนั้นพระองค์ท่านทรงพระสำราญแล้วก็มีตอนนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์อยู่มากก็รับสั่งมาทางโทรศัพท์นะครับก็องค์ท่านก็รับสั่งมาทางโทรศัพท์ว่าขอให้จุฬาร้องเพลงของหมายอะไรให้ดังๆหน่อย
ค่ะวันนั้นทุกคนก็ร้องเพลงมหาจุฬาด้วยความภาคภูมิใจมีความสุขมากค่ะทีนี้หลังจากที่ทรงดนตรีเสร็จก็มีสิทธิ์ก็ขอพระบรมราชาอนุญาตว่ารถยนต์พระที่นั่งนั้นไม่ต้องติดเครื่องคือไปพูดกับโชเฟอร์ก่อนแล้วนะก็บอกว่าก็แล้วแต่พระบาทเจ้าอยู่ทุกคนก็เลยไปผู้แทนก็เลยไปขอว่าวันนั้นไม่ต้องติดเครื่องพอจะออกจากประตูพระที่นั่งอาภรณ์ก็ค่อยก็เข้าเกียร์หนึ่งเลยก็ดังนั้นก็เป็นประเพณีมาอยู่ระยะหนึ่งที่เข็นรถจากหอประชุมไปทางด้านหน้าของที่ประตูใหญ่นะฮะคือเริ่มจากวังอัมพรที่ว่าเป็นประเพณีเข็นรถค่ะทีนี้เนื่องจากว่าตอนนั้นมารุมมาตุ้มกันไม่เป็นระเบียบทางรปภ.เขาก็รู้สึกไม่เห็นว่าไม่ค่อยเหมาะค่ะแต่ที่จริงมานึกว่าตอนนั้นผมจบไปแล้วก็มานึกตอนหลังก็ทีว่าถ้าเผื่อว่าทางสำนักราชวังกับทางจุฬาตกลงกันให้ดีว่าเริ่มต้นคณะอาวุโสกับเพื่อนก็จะเริ่มเข็นมาถึงจุดนี้คณะต่อไปเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นระเบียบดีถ้าเปิดเนื่องจากว่าไม่มีใครคิดก็มารุมมาตุ้มกันไปในแง่ของความปลอดภัยถ้าเราก็ถือก็อย่านั่นดีกว่าเพราะว่าเราถึงจะไม่เป็นเรื่องภายในก็จริงแต่ว่าเรื่องทางด้านรปภ.ก็ต้องนึกถึงละเอียดดูแลครับถวายความปลอดภัยทีนี้ก็ทีนี้พอนิสิตที่ไปเนี่ยตอนแรกว่าจะไปที่พระนางพรประมาณ200คนค่ะคือวันที่เข้าวันนั้นนัดกันวันที่6กันยาค่ะวันนั้นนัดกันเท่านี้แค่200คนแต่ทําไปทํามาก็ปรากฏว่าเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะอาจารย์4,000คนเพราะว่าตัดสิ่ง 4,000 คนในยุคนั้นก็เกือบหมดหมายแล้วคนที่ไม่ได้ไปคือคนที่มีธุระหรือป่วยใช่ๆแต่ทุกคนผมคิดว่าเรื่องของจุฬาตอนที่ไปส่งเสด็จที่ท่านเสด็จไปศึกษาต่อและครั้งที่ในพระมหาชวนันทเวโดนเสด็จสนคตและท่านพวกเราก็ไปส่งก็เหมือนกันครับตอนนั้นแค่ 2,000 คนเท่านั้นที่เสร็จมาตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 กว่าคนเท่าหนึ่งเลยครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ตอนนั้นการส่งดนตรีก็เริ่มตอน 5:00 น.แล้วหลังจากประมาณ 6:45 น.ก็พระยศทรงเดี่ยวแซกโซโฟนอาจารย์กนิษฐ์สิทธิ์แล้วก็วันนั้นก็จบลงทีนี้เนื่องจากว่าพระบาทเจ้าอยู่ทรงพระมีพระมหากรุณาอยู่มากพระองค์ท่านก็มีรับสั่งกับคุณแมนรัตน์ศรีกรานนท์หัวหน้าวงดนตรีอสว่านิสิตมาเล่นกับท่านแล้วมาฟังดนตรีที่บ้านของท่านต้องบ้านก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้ที่ท่านรับสั่งว่าเอ๊ะถ้าเผื่อเราเอาวงดนตรีของเราไปเล่นที่บ้านของนิสิตจะดีไหมหัวหน้าวงคือคุณสันทัศน์ตันธนันก็ฟังจากคุณแมนรัตน์ก็ดีใจแต่ว่าจากนั้นไม่กี่วันพระองค์ท่านก็รับสั่งกับสันทัศน์ตันธนันว่ารับสั่งอย่างนี้แต่ลองนึกถึงคณะที่นักดนตรีที่เล่นวงซียูแบนจะปลื้มแค่ไหนรู้สึกว่ามีความภูมิใจมากแต่มีเบื้องหลังอยู่นิดนึงว่าเพราะว่าพระองค์ท่านรับสั่งมีเวลาประมาณ2อาทิตย์ทางมหาวิทยาลัยก็เลยดุนิดหน่อยว่า2อาทิตย์แล้วมหาวิทยาลัยจะจัดงานทางเวลากระชั้นมากเลยกระชั้นมากเกินไปโชคดีที่ศาสตราจารย์บรมราชวงศ์แหลมฉาญหัสดินอาจารย์ที่คณะสถาปัตย์ท่านเป็นรองอธิการที่ดูแลเรื่องนี้ท่านบอกไม่เป็นไรทุกคนเตรียมอย่างดีแล้วท่านก็ไปพูดกับทางมหาวิทยาลัยว่าจัดการได้ก็เป็นเรื่องที่เริ่มทรงดนตรีนะการทรงดนตรีที่นี่ก็เข้าระยะที่สองที่การทรงดนตรีก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเราอยากจะเรียกว่าบรรทรงดนตรีส่วนพระองค์เพราะว่าทุกพระองค์เสด็จไปหมดนะฮะปกติตอนนั้นก็จะมีโฆษกก็มีหม่อมราชศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุวรรณชาติสวัสดิกุลกับศาสตราจารย์หม่อมหลวง
จิรยุค่ะทีนี้ทั้งสองท่านเนี่ยคือที่เลือกสองท่านเป็นโฆษกเพราะว่าจะไม่ต้องห่วงเรื่องราชาศัพท์ค่ะยังไงก็ถูกต้องอยู่แล้วทีนี้ทำไปทำมาก็หัวหน้าพระองค์ท่านก็พระอาจารย์แซวแกโฆษกทั้งสองท่านทำไปทำมาบางปีพระองค์ท่านก็เป็นเหมือนหนึ่งโฆษกเองทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าเป็นความสุขของนิสิตอย่างมากแล้วก็ทางสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์ท่านก็รับสั่งให้สมเด็จพระบรมตอนนั้นยังอยู่ก็ส่งแซกโซโฟนซึ่งคนเขาบอกว่าท่านเก่งมากนะฮะแต่ว่าท่านก็ส่งเพลงไม่กี่เพลงทุนกระหม่อมอุบลรัตน์ก็ร้องเพลงนะทั้งหมายความได้อีกสองพระองค์คือสมเด็จพระเทพรัตน์กับสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ก็เป็นนักดนตรีร้องไปด้วยในลักษณะอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกเป็นทรงดนตรีเป็นส่วนพระองค์นะครับเพราะว่าพอต่อมามหาวิทยาลัยอื่นทูลเชิญไปทรงดนตรีบ้างก็ปรากฏว่าพระองค์ท่านเสด็จพระองค์เดียวบ้างบางทีก็สมเด็จพระนางเจ้าท่านเสด็จไปด้วยแต่ว่าก็เป็นอย่างนี้มันก็แต่ทีนี้เราก็เกรงใจที่อื่นเราเรียกวันทรงดนตรีแต่สำหรับพวกเราเองนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นวันทรงดนตรีส่วนพระองค์เพราะว่าตอนหลังเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่ว่าเวลาดึกมากแล้วพระองค์ท่านก็ทรงแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ว่าเวนเวนนั้นทางนักดนตรีก็รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะพบกันอีกก็เป็นเรื่องที่ทุกคนยิ่งปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งเลยนะคือเพลงนี้ถ้าขึ้นเมื่อไหร่ก็คือรู้กันว่าเป็นเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายค่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนภาคภูมิใจมากทีนี้เรื่องที่วันทรงดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันเลยได้ว่าในระยะนั้นนั่นนะฮะตอนแรกก็มีวงซียูแบนเล่นต่อมาก็พระปราณมหากรุณาพระองค์ท่านเสด็จมาด้วยก็นำวงของพระองค์ท่านมาเล่นก็เล่นประชันวงกันออกมาเป็นสองวงเป็นสองวงก็เป็นที่รู้แล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าถ้าเผื่อว่าเวลาคือลักษณะเป็นการคือนิสิตปัจจุบันล้วนแต่วงของพระบาทเจ้าอยู่นั้นมีนิสิตเก่าเล่นอยู่ด้วยเพราะนั้นในลักษณะที่การเล่นอย่างนี้มันก็มีความสนุกสนานคล้ายๆกับรุ่นพี่เพื่อโชว์ฝีมือในขณะเดียวกันก็นักดนตรีของวงของบาทเจ้าอยู่นั้นก็เรียกว่าเป็นนักดนตรีเก่าที่เก่งมีฝีมือมากแล้วก็ปกติพระองค์ท่านก็ฝึกซ้อมกันอย่างดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจมากคือดร.สุรพลสุดาราเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพระบาทเจ้าอยู่หัวเหมือนกับครูดนตรีไปด้วยเวลาเล่นจบแล้วก็พักท่านก็บอกว่าเพลงที่ตอนนั้นใครเล่นผิดก็ยกโยมขึ้นคือฟังรู้ทรงฟังรู้แล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าวงดนตรีที่ดีนั้นเมื่อผิดกันมาปั๊บคนที่เป็นนักเล่นนำก็จะเอาจากจุดที่พลาดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาให้มันดีขึ้นมาอีกทีได้อันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าโอ้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงแล้วก็เป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งถ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านสอนให้รู้อยู่ว่าถ้าเผื่อว่าการเล่นดนตรีนั้นถ้าเผื่อคนเล่นผิดจังหวะได้หนึ่งหัวหน้าวงหรือนักดนตรีนำก็จะดึงไอ้ที่ผิดเข้ามาถูกอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเผื่อบางทีมีคนเล่นผิดจังหวะเนี่ยคือหูของนักดนตรีชั้นยอดๆเดี๋ยวเขาจะรู้กันเลยว่าเป็นจับได้ไวแบบมากเลยจับผิดปั๊บก็คือบางคนนักดนตรีเคยถามพวกเล่นเนี่ยถ้าเป็นเล่นพลาดเนี่ยไอ้คนเล่นเขารู้เสียความรู้สึกแม้เราผิดพลาด แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเล่นกับพระบาทเจ้าอยู่หัวทุกคนสบายใจว่า ถ้าพลาดไปแล้ว
พระองค์ท่านก็จะนำให้เข้ามาได้ก็มันจะมีบางทียืดจังหวะช้าไปมั่งจังหวะเร็วไปมั่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ว่าลูกทุกคนก็เป็นอัจฉริยภาพของพระองค์อย่างยิ่งเรามาอย่างนี้แน่นอนอาจารย์ขาเรียนถามนิดนึงว่าเพลงที่บรรเลงในงานเนี่ยโดยมากแล้วเป็นเพลงอะไรบ้างคะเพลงที่พระองค์ท่านทรงพระราชดำริเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเคยพูดในรายการวิทยุนี่ว่าถ้าเป็นเพลงปี2492พระองค์ท่านจะทรงพระราชดำริจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็รับสั่งมาว่าให้วงสุนทราภรณ์บรรเลงเพลงครั้งแรกเป็นที่หอประชุมจุฬาทุกคนก็ปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเพลงที่เป็นที่รู้กันแล้วก็ เรียกว่าเพลงที่เล่นกันมากก็เพลงสายฝนยามเย็นพวกเหล่านี้ที่ออกมานะ เป็นเรื่องที่ทุกเป็นเพลงใหม่แล้วก็พอเปิดวิทยุเข้าไปสมัยโน้นก็จะออกโทรทัศน์มันก็จะเป็นเรื่องที่ทุกคนเรียกว่าเป็นเพลงฮิตตอนนั้นก็นิสิตเอามาเล่นกันตรงนั้นนี้ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจอยู่มากก็คือนิสิตเขาจะเอาขันหรือเอาหมวกไปเรียรายเพื่อที่จะสมทบทุนอนันตมิดลสำหรับคนที่เรียนเก่งแล้วก็คือนิสิตกับอาจารย์ก็รู้อยู่ว่าทุนอนันตมิดลนะพระพระยุทธพระเทินเงินส่วนพระองค์จะตั้งเป็นทุนอนันตมิดลสำหรับนิสิตกับอาจารย์ที่เรียนเก่งไปศึกษาต่อเรารู้ว่าเงินมันไหลออกแต่ไม่มีเงินเข้านิสิตก็วันทรงดนตรีครับเรียรายกันที่จะให้รวบรวมรวมเราก็ไปเพิ่มทุนอะไรถวายที่ระหว่างที่กำลังเรียรายกันอยู่นั้นพระอยู่ก็พระจะแสดงพระอารมณ์ขันว่าคนที่บริจาคกันนะยังไงเก็บค่ารถเรื่อยๆถ้าไม่เก็บค่ารถเดินกลับบ้านคืออย่าบริจาคจนหมดตัวก็อย่างนั้นก็จริงๆครับก็มีนิสิตเตรียมตัวว่าวันนี้จะเตรียมตัวจะเดินกลับบ้านก็คือตามภาษาวัยรุ่นก็แข่งกันจนหมดคือบางคนก็เก็บเอาไว้บางคนก็วันนี้ยังไงก็ทุ่มเทว่าเตรียมตัวจะเดินกลับอยู่แต่ถ้าเป็นที่รู้กันอยู่ว่าถ้าคนไหนบ้านไกลมากๆก็เป็นสิงห์หอสิงห์หอเพื่อนไปก่อนวันนั้นก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าสนุกสนานกันไปคนที่อยู่หอก็จะบอกว่าเอาละไหนๆก็เป็นที่รู้กันอยู่วันนี้ไม่มีเงินกลับบ้านแล้วล่ะค่ะเต็มแน่นอนแล้วทีนี้เมื่อและประมาณ15ปีพระองค์ท่านก็ทรงพระชนมอายุมากขึ้นพระราชกรณียกิจก็มากขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมหาลัยหลายแห่งก็กราบบังคมทูลเชิญเสด็จด้วยทุกคนก็มีความเห็นว่าเมื่อพระนามัยของพระองค์ท่านไม่ค่อยดีนักก็กราบบังคมทูลว่าไม่อยากให้พระองค์ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยจากตรงด้านนี้แต่เนื่องจากว่าไอ้ความรู้สึกของนักดนตรีเล่นไปหลายปีมันก็มีความรู้สึกอยากเล่นก็มีนักดนตรีประมาณ 7-8 คนไปคุยกันแล้วบังเอิญผมนั่งอยู่ด้วยก็คุยกันว่าจะทำยังไงเขาบอกอยากเล่นก็เลยรวมตัวกันตอนแรกก็เล่นที่ห้องใต้ถุนศาลาพระเกี้ยว มีห้องเล่นอยู่แล้วก็เล่นประมาณ2ปีก็จำนวนคนฟากมากขึ้นนักดนตรีมากขึ้นก็ขึ้นไปเล่นบนชั้นบนศาลาพระเกี้ยวทีนี้ท่านอธิการบดีท่านศาสตราจารย์ดร.เกษมสวรรณกุลเห็นเขาก็บอกถ้าอย่างนี้ไปเล่นที่หอประชุมดีกว่าก็ย้ายไปหอประชุมให้สถานที่เป็นหลักเป็นแหล่งว่างั้นครับออกมาแล้วก็เราก็เรียกวันที่ลึกวันทรงดนตรีออกมาเป็นอย่างนี้เพราะวันทรงดนตรีนั้นไม่มีแล้วแต่เป็นวันที่ลึกวันทรงดนตรีเนื่องจากว่าเวลานิสิตกราบบังคมทูลขอพระอาจารย์พระทานเสด็จพระมหากรุณาเสด็จเดินไปทรงดนตรีนั้นพระองค์ท่านจะกำหนดวันที่20กันยาอยู่หลายครั้งนิสิตก็รู้เองว่า
วันที่20กันยายนเป็นวันสำคัญมากสำหรับของคนไทยก็คือเป็นวันบรมราชสมภพของพระบาทเจ้าหัวพระบาทจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าหัวอนันทมิดลทุกคนก็มีความภาคภูมิใจมากคือพระองค์ท่านไม่ได้รับสั่งแต่เลือกในวันนี้ก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าหัวที่พระทานพระมหากรุณาให้กับนิสิตหรืออาจารย์ที่จุฬาท่านไม่รับสั่งครับแต่ทุกคนจะถึงบางอ้อเองว่าตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราภาคภูมิใจนะครับเป็นเรื่องที่มีความรู้สึกว่ามีแห่งเดียวในโลกที่พระมหากษัตริย์ทรงดนตรีและทรงดนตรีพระราชทานให้กับนิสิตและตอนหลังก็จะมีลักษณะที่สนุกสนานเป็นสองวงโต้กันไปโต้กันมา ก็เป็นเรื่องที่พิเศษค่ะเราภาคภูมิใจมากเรารู้สึกเป็นประสบนิกรของพระองค์ที่พระองค์ทรงภาคภูมิใจมากค่ะแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าพระองค์ท่านรับสั่งกับนี่ข้าราชบริพารที่อยู่ใกล้ชิดว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้าของหมายเลขไปเล่นที่บ้านของนิสิตก็เป็นบ้านของท่านด้วยค่ะอาจารย์ขาในวันที่ท่านเสด็จมาวันที่ท่านเคยเสด็จมาท่านมีพระราชดำรัสให้แก่นิสิตด้วยใช่ไหมคะมีพระดำรัสด้วยค่ะคือตอนแรกก็มีคนพูดถึงว่าขอพระราชทานบรมราโชวาทพระองค์ท่านว่ามาเล่นสนุกสนานไงไม่มีโอวาท่านพระราชทานโอวาทก็ในวันที่สำคัญในวันพระราชทานปริญญาบัตรหรือวันอื่นที่เป็นวันสำคัญก็เป็นพระบรมราโชวาทแต่วันนั้นเป็นพระดำรัสที่เรียกว่าท่านรับสั่งว่าท่านคุยด้วยกับพระนิสิตมันก็คุยด้วยความเป็นกันเองเป็นกันเองครับแล้วก็อย่างที่ว่าก็พระราชทานแซวตามจังหวะขึ้นปกติท่านที่เคยใกล้ชิดแม้นผมไม่ได้บาดเอื้อมนะครับพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีพระอารมณ์ขันซึ่งผมได้มีโอกาสได้อยู่ไม่ห่างนักตอนที่เรียนหนังสือนะท่านเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียนะผมเรียนที่ออสเตรเลียมีโอกาสได้เข้าเฝ้าก่อนที่จะคือผมเป็นกรรมการรับเสด็จก็มันมีโอกาสได้ครับก็มีความรู้สึกพระอารมณ์ขันของพระองค์ท่านมีเยอะค่ะแล้วก็เป็นในบางกรณีพอพูดกับพวกผู้ใหญ่เขาเนี่ยเขาบอกว่าพระอารมณ์ขันของพระเจ้าอยู่หัวนั้นบางครั้งต่อหน้าคนมากๆเนี่ยทุกคนต้องคลั่นเต็มที่เลยเพราะเรื่องมันสนุกครับแต่คือให้มองดูว่าเป็นกึ่งทางการใครจะไปกล้าทำอะไรมากแต่ว่าเนื่องจากพระองค์ท่านรับสั่งให้สนุกสนานทุกคนก็ขั้นหัวเราะแต่ว่าก็แทบไม่อยู่แล้วพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าเวลาท่านพูดไปทำนายสีหน้าชอบกลคือท่านก็ทรงทราบว่าอยากจะหัวเราะแต่ว่าไม่กล้าหัวเราะก็ทรงแย่อีกพระราชทานมาซ้ำอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวันที่เลือกวันทรงดนตรีนะท่านตกเราที่20กันยายนแล้วก็พวกเราก็รวบรวมเงินแล้วก็ได้ทราบว่าการรวบรวมเงินเข้ามาเนี่ยคนที่ไม่มาก็บริจาคด้วยคนที่มาวันดนตรีก็วันที่เลือกดนตรีก็มีการบริจาคแล้วก็ได้เงินจำนวนเยอะครับทำให้ทุนอนันทมิดลเนี่ยท่านพระบาทอยู่หัวพระอาจารย์ทุนให้เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็ลักษณะของคนที่จะไปวิจัยทำอะไรนั่นก็เป็นผลดีแล้วก็ว่าเต็มจริงก็คือว่าตอนแรกก็เฉพาะคนที่เป็นนิสิตปัจจุบันนิสิตเก่าแต่ตอนหลังพระราชทานไปทุกคนที่จบจากทุกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเรียนก็ได้เป็นทุนทรัพย์สำหรับบรรดานิสิตนักศึกษาอาจารย์ค่ะต่อไปอีกครับค่ะและสำหรับในปีนี้เราก็ยังมีวันที่ระลึกวันทรงดนตรีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ยังคงยังจัดอยู่อีกยังจัดอยู่นะคะก็
ติดตามได้ทางFacebook เป็นไลฟ์สดด้วยในปีนี้จะพิเศษนิดนึงในวันที่20กันยายนนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้ร่วมติดตามวันที่ระลึกวันทรงดนตรีทาง Facebook ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้ในเวลา 15:00 นเป็นต้นไปค่ะแต่ในวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วก็ติดตามรับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz